บกับท่านแรกกันได้เลยครับจากมุมน้ำเงิน Ladies and Gentlemen, our first fighter here from Ratchaburi, Thailand. Please give it up for Dao Rasuk Sitmonchai. หนุ่มราดรีครับจอมเตะแข้งอันตรายครับวันนั้นนี่ต่อยในรูปแบบมวยรอบครับวันนี้อยู่ในมุมน้ำเงินครับสิทธิ์มนชัยนี่ก็เป็นค่ายที่แหมออกอาวุธได้สนุกสนานอยู่แล้วครับค่ายนี้หนักทุกคนครับนี่คือดาวพระศุกร์สิทธิ์มนชัยครับจากราชลี And fighting out of the red corner from Chonburi, Thailand Please give it up for Pet Pattaya Silk Muay Thai ลูกน้ำเค็มจากชลบุรีครับเพชรพัทยาซิลค์มวยไทยหรือว่าเพชรพัทยา Danger Training Camp ครับวัย30ปีครับโอ้โหถือว่าเป็นวัยกำลังแกร่งของเขาเลยครับรายนี้ตะวันออกเจอกับตะวันตกครับดาร์บี้แมตช์ของชาวไทยครับซ้ายมือก็เพชรพัทยาขวามือดาวพระศุกร์ครับส่วนสูงก็165-168อายุก็29-27ใกล้เคียงครับดูตะวันออกกับตะวันตกครับดาวพระศุกร์เดินเข้าหาก่อนครับถือว่าถูกคู่เลยครับคู่นี้นี่ครับโอ้ยสวนคืนด้วยแข้งครับเพชรพัทยาแต่ก็ประเภทมองตารู้ใจกันเลยครับไทยกับไทยด้วยกันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่เหลี่ยมครับอยู่ที่โอกาสใครจะมาถึงก่อนกันวงนอกเนี่ยเป็นดาวพระศุกร์ครับส่วนวงในเนี่ยเป็นเพชรพัทยาครับโอ้มาเลยครับแม่ต่อยลำตัวเพชรพัทยาโอ้โหศอกครับแลบลิ้นเลียปากแผลบๆเลยครับเพชรพัทยาหายเลยครับแต่หมัดขวาสวยครับเดินเข้าไปแม่ขยับแข่งซ้ายดาวพระศุกร์ครับดีพัทยาเตะสวนหลุดไปครับใครออกก่อนได้เปรียบครับคู่นี้แห่ขยับออกเร็วเลยครับดาวพระศุกร์ครับหัวแข่งซ้ายจิ้มซ้ายครับดาวพระศุกร์นี่แห่แข่งขวาแห่แข่งของดาวพระศุกร์นี่ดูจะเข้าเป้ากว่าครับพยายามตีหน้ายักษ์ขู่ครับหมัด1 2ผ่านยกแรกครับโอ้โหก็ดูใกล้เคียงนะครับดูไม่ออกครับอาวุธก็สูสีอ่ะครับดูภาพช้าครับนี่ครับหัวซ้ายของดาวพระศุกร์ครับโอ้วี่เนี่ยแหละครับศอกหน้าสะบัดเลยครับนี่เป็นแข้งซ้ายของดาวพระศุกร์ครับโอ้ยกแรกชิงออกตัวนำไปเล็กๆครับดาวพระศุกร์มาแล้วครับเพชรพัทยาเดินเร็วขึ้นครับมาแล้วครับแต่กดหมัดขวายังไม่โดนโอ้โหตอนนี้เดินลุยครับดาวพระศุกร์แต่ต้องสกัดดาวรุ่งเหมือนครับพลิกล้มลงไปเหลี่ยมมวยนี่ไม่มีผลเท่าไหร่ครับอาวุธดีกว่าครับโอ้วงในเริ่มมาแล้วครับเพชรพัทยาครับตีครับโอ้เดินตีอย่างเมามันเลยครับโอ้ดาบประสุกนี่มองมุมเลยครับโอ้จะเอายังไงครับแก้เกมวงในยังไงครับแหมถีบสวยครับพอมาจังหวะเจอแข้งซ้ายดาบประสุกครับจับตีนี่ครับวงนอกของในครับโอ้โดนหักล้มลงไปอีกอยู่ที่จังหวะอยู่ที่โอกาสของแต่ละคนเลยครับคู่นี้วงในนี่เพชรพัทยาบอกขอหน่อยครับโอ้โหจิ้มลำตัวสวยแทงซ้าย
ระโดดเข่าครับแม่เพชรพัทยาแม่จะกลายเป็นเดินมาโดนหรือเปล่าครับเพชรพัทยาโอ้ดีครับเอ้าโดนหักล้มอีกแล้วโอ้โหวงในตีเข้าเต็มๆครับลูกนี้โอ้ระบบป้องกันตัวต้องมีด้วยนะครับเพชรพัทยาหน่อยครับเพชรพัทยาครับโอ้ยเข่าอีกดาวพระศุกร์แต่ต้องก่อนนะครับเจอเข่าลูกนี้เข้าไปดูครับมีขย่มด้วยครับมั่นใจครับดาวพระศุกร์แต่ก็ถือว่าเข้าทางปืนเลยครับแบบนี้โอ้ยหักล้มลงไปอีกโอ้ชักล้มบ่อยๆนี่มันเรียวแรงนี่มันหดหายครับเพชรพัทยาแต่เรียวแรงหายกำลังใจหดแล้วครับแบบนี้วงในครับรัดมาคึกคักเหลือเกินเจอสิครับแบบนี้ครับแข้งซ้ายโอ้โหพยายามจะบี้ให้ถึงตัวดาวพระศุกร์ครับเพชรพัทยาโอ้ยมีศอกมาแจมครับดาวพระศุกร์วันนี้มานิ่งครับหมดยกที่2โอ้ดูครับแม่ดีใจจริงๆครับต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจทั้งคู่ครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่กรรมการครับว่าจะมองแบบไหนครับดูภาพช้าครับจิ้มกระแทกกระแทกแล้วก็ต่อยลำตัวครับโดนสวนเหมือนกันครับนี่เข่าได้กระโดดจับเทกระโดดเข่าร้อยครับแต่จังหวะนี้ครับแหมพยายามจะเข่าโดนกวาดล่วงลงไปครับลุยก็ต่อครับยกสุดท้ายเหมือนเดิมครับเดินเข้าใส่ครับเพชรพัทยาซิ้วมวยไทยชวนทันเลาะครับดาบพระศุกร์ตอนนี้วงในว่ายังไงก็ดูเหมือนเพชรพัทยามั่นใจว่าวงในตัวเองเนี่ยดีกว่าครับประเภทข่าวอาชีพนะครับรับตีนเลยครับชลบุรีระยองจันทบุรีตราดครับอุ้ยจังหวะนี้ครับอ้าวยังไงครับแม่เกือบจะล็อกคอเป็นกิโยตินโชคเลยครับถูกดูถูกกลางล้มกันลงไปทั้งคู่ครับจับโอ้โหซ้ายโอ้โหเต็มปากเต็มคำครับแข้งนี้โคดาวสุจะไปตั้งรับแบบนี้อย่างเดียวไม่ได้นะครับผ่อนเกมลงไปหรือเปล่าครับดาวสุครับเอาปล่อยอย่างนี้ดิเพชรพัทยาได้ใจนะครับหันมองทีมงานครับแข้งหายไปไหนดาวพระศุกร์โอตีทั้งบังครับเพชรพัทยาโดนไม่โดนไม่รู้นะครับออกเยอะออกทีไว้ก่อนก็เน้นปริมาณนะครับถึงตัวแล้วครับถึงตัวแล้วครับดาวพระศุกร์ก็ตีครับมียกเหมือนกันโอ้ยังขยโยเข้าหาครับเพชรพัทยาเทลงไปโอ้ลูกนี้เสียหลักครับเข้าไปต่อครับเพื่อความต่อเนื่องตีได้นะครับโอ้ดาวพระศุกร์ทำไมถึงแต่อยู่ๆก็ช็อตไปดื้อครับแต่ไฟมันดับหรือเปล่าครับตอนนี้ป้ายหน้าว่ายังไงครับเอาชิงตีก่อนครับตีแล้วก็ยกคาไว้ครับแม่ทำอะไรนี่ทำอะไรนี่ทีมงานก็เฮกันเลยครับก็ไม่รู้เฮจริงเฮหลอกครับโอ้ยโดนจิ้มลำตัวอีกโอ้ถ้าดูกันตามอาการนะครับตอนนี้ครับเพชรพระศุกร์ดาวพระศุกร์ครับดูจะช้าลงไปครับส่วนเพชรพัทยานี่คึกคักกระปี้กระเป๋าครับที่แกเดินมา2นาทีเต็มๆเลยนะครับเพชรพัทยาดูครับนี่ครับกระโดดตีครับโอ้ยคึกเป็นมาเทศเลยครับวันนี้ขยโยกเอาขยโยกเอาเลยครับแต่ตัดล้มหรือไม่ไม่ลงครับโอ้โหแต่ดูอรชรอ่อนแอนเลยครับดาวพระศุกร์เอวอ่อนไปอ่อนมาครับขยับไม่เตะก็โดนครับโอ้ยเข้าไม่รู้กองเชียร์เฮไว้ก่อนครับไปเอาเสียงเชียร์เลยครับโอ้ยังคึกคักสู้ซ่าครับอาการดีกว่าครับเพชรพัทยาหมดยกสุดท้ายครับโอ้มั่นใจทั้งคู่ครับต้องมาดูครับมันต้องมีคนคิดผิดสักคนละครับดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะตีของดาวพระศุกร์ครับแหมเป็นพัทยาแกก็จิ้มลำตัวครับแล้วก็ตามด้วยเข่าไปทีครับนี่ครับไล่ปั๊มไปเรื่อยครับ Ladies and gentlemen please put your hands
hands together for our winner from the Summer. อ้าวดรอครับเสมอกันครับแบบนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปครับถ้าเสมอครับเราจะแต่วันนั้นนี่เป็นมวยรอบครับเลยต้องมียกที่4ครับโอ้ดูคึกครับเป็นพัทยาอีก3นาทีสุดท้ายครับไปต่อยกที่4กันซะงั้นครับเอาไปต่อครับโอ้โหเด็ดมวยเดือดวันนี้คุ้มจริงๆโอ้โหเดือดจริงๆครับเอาดูครับใครอยู่ล่างอยู่บนครับเอาทีมงานก็เฮกันไว้ก่อนแล้วครับโอ้โหเสียบข่าวครับดาวสุกแต่ยังคึกเหมือนเดิมครับเพชรพัทยาตีครับเด้งตีไปเรื่อยครับพอมาต่อยในเชิงลุยนี่บู๊แหลกเลยครับเพชรพัทยาดูครับอุ้ยแข่งขาอ่อนไปหรือเปล่าแม่จะขี่ไปได้แค่เลยครับไม่ได้ครับไปต่อลุยต่อไปไปไปหน้าคนหนึ่งไปหน้าคนหนึ่งตั้งกำแพงครับขยันครับขยันจริงๆครับเพชรพัทยาประกบในได้โอ้ต้องจูนต้องบิ้วตัวเองหน่อยเลยครับจาพระสุขเพชรพัทยานี่แกมาลูกขยันล้วนๆเลยครับดูตีไปเรื่อยครับแต่ยกนิดยกหน่อยแกยกตลอดครับแม่ไม่ตียัดไส้แล้วก็คาไปครับดาพระสุขยังไม่จบครับเพชรพัทยาเสียบไปเรื่อยครับโอ้โหเหนื่อยครับหายใจแรงครับดาวพระศุกร์ถอนหายใจยาวเลยครับโอ้เป็นพัทยาแกยังคึกอยู่ครับกัดฟันเดินเข้ามาเป็นดาวพระศุกร์แทงราคาไว้เอาตีต่างคนต่างตีต่างคนต่างยกครับเอาโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ยกไว้ก่อนครับแม่ยกแบบนี้ไม่ได้ยกเอาแบบอาวุธมีน้ำหนักนะครับยกอวกาศเลยครับต่อไปรอดรวบตีก็ยังว่าต่อยกันมาแล้ว3ยกเต็มๆครับอยู่ที่ว่าใครจะเหลือพลังมากกว่ากันแล้วครับตีก็ไม่ได้มีน้ำหนักรุนแรงอะไรแต่ได้อาศัยเสียงเฮครับดาวพระศุกร์โอ้โหก้มหน้ายังไงครับยังไงครับไม่ได้ครับโอ้ยจับเทลงไปครับแม่แทบไม่อยากจะลุกเลยครับดาวพระศุกร์อีก18วินาทีสุดท้ายเหนื่อยหรือยังยังครับเป็นภรรยาแต่รวมแล้วครับโอ้ยแม่แบบนี้ร้องเพลงยอมของพี่เจมเลยครับสะใจครับเป็นภรรยาดูภาพช้าครับนี่เป็นจังหวะยกของดาวพระศุกร์ครับแต่ก็เรียกว่าบุกจนหายใจไม่ทันจริงๆครับนี่ครับแพ้เขี่ยเข้ซะงั้นครับลุงนี้เป็นจังหวะเข่าของเพชรพัทยาดูครับยกเสียบไปเรื่อยครับมีศอกด้วยครับโอ้โหนี่ครับลุงนี้พลิกง่ายๆเลยครับและลุงนี้ครับที่แสดงให้เห็นอาการของดาวพระศุกร์ครับหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างครับเอาล่ะครับถึงเวลาที่เราจะมารู้ว่าแชมเปี้ยนของค่ำคืนนี้จะเป็นใคร Ladies and gentlemen and our champion of the evening is from the Red Corner แล้วก็เป็นเพชรพัทยาซิลค์มวยไทยครับโอ้อาศัยแรงพลังเนี่ยครับบดเข้าไปเรื่อยๆครับจนดาวพระศุกร์ยุบไปเองครับ